าดามตวงฟู้ดเซเลบสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการมาดามตวงฟู้ดเซเลบค่ะรายการอาหารที่จะช่วยให้คุณส่งต่อความสุขผ่านอาหารที่เข้าใจง่ายและอร่อยทำได้จริงๆค่ะกับดิฉันมาดามตวงอุบลรัตน์ช่อธีรพฤกษ์ค่ะแต่ช่วงนี้ไปพบกับสาระความรู้ในช่วงมาดามตวงรีเฟรชค่ะช่วงมาดามตวงรีเฟรชสนับสนุนโดยไทยยูเนียนกรุ๊ปช่วงมาดามตวงรีเฟรชค่ะวันนี้มาดามตวงมีเรื่องราวของซีอิ๊วมาฝากค่ะคุณผู้ชมทั่วไปอาจจะคิดว่าซีอิ๊วต้องทำจากถั่วเหลืองมาดามตวงจะบอกค่ะว่าซีอิ๊วเนี่ยมีหลักๆอยู่ที่2ประเภทค่ะประเภทแรกค่ะทำจากถั่วเหลืองแบบนี้ละค่ะและประเภทที่2นะคะสามารถทำจากข้าวสาลีและเป็นยีสต์สกัดค่ะส่วนใหญ่แล้วซีอิ๊วที่ทำในประเทศไทยมีแบ่งเป็นหลักๆแบบนี้ค่ะจะมีซีอิ๊วขาวค่ะสามารถที่จะใช้จิ้มใช้หมักใช้ผัดใช้ต้มค่ะก็ได้นะคะนั่นคือซีอิ๊วขาวค่ะซีอิ๊วดำค่ะซีอิ๊วดำจะแบ่งเป็นซีอิ๊วดำเค็มแล้วก็ซีอิ๊วดำหวานค่ะซีอิ๊วดำเค็มเนี่ยก็เกิดจากการหมักซีอิ๊วให้เกิดความเข้มข้นมากขึ้นค่ะจนเกิดเป็นสีดำค่ะส่วนซีอิ๊วดำหวานนะคะเกิดจากการเอากากของถั่วเหลืองนั่นแหละค่ะแล้วเติมความหวานลงไปด้วยสารที่ให้ความหวานนะคะจนได้เป็นซีอิ๊วดำหวานค่ะและในประเทศไทยนอกจากที่จะมีซีอิ๊วขาวค่ะเรายังมีซอสปรุงรสค่ะที่ทำจากถั่วเหลืองเช่นเดียวกันค่ะก็จะมีกลิ่นและมีรสที่มีความหอมขึ้นเป็นพิเศษค่ะส่วนในต่างประเทศค่ะเช่นในประเทศฮ่องกงค่ะเขาจะแบ่งซีอิ๊วขาวของเขาค่ะเป็น2อย่างค่ะนั่นคือ Light Soy Sauce กับ Dark Soy Sauce ค่ะกรรมวิธีในการผลิตแตกต่างกันเล็กน้อยค่ะขึ้นอยู่กับอายุของการหมักค่ะและในญี่ปุ่นค่ะก็จะมีซีอิ๊วที่เรียกว่าโชยุโชยุก็เป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ทำจากถั่วเหลืองเช่นเดียวกันค่ะในเมื่อมีซีอิ๊วมากมายขนาดนี้ค่ะคุณชมถามมาดามตวงมาว่าถ้ามาดามตวงสามารถที่จะเลือกซีอิ๊วได้3ประเภทเท่านั้นในครัวจะเลือกอะไรวิธีทดสอบความอร่อยที่มาดามตวงเคยใช้ตอนเด็กๆนะคะคุณชมค่ะมันเป็นเรื่องโดยบังเอิญจริงๆค่ะว่าคืนหนึ่งค่ะเด็กหญิงตวงค่ะเกิดหิวค่ะลงมาเปิดคุ้ยตู้เย็นค่ะแล้วก็มีข้าวต้มเปล่าอยู่1ชามค่ะแล้วบังเอิญข้าวต้มเปล่าอันนั้นค่ะมาดามตวงก็ไม่รู้ค่ะว่าจะใช้ซีอิ๊วอะไรและบังเอิญซีอิ๊วที่เลือกใช้ขึ้นมาเนี่ยเวลามันมาผสมผสานกับข้าวต้มค่ะมันเกิดความอร่อยมากค่ะจนจดจำมาถึงวันนี้ค่ะว่าข้าวต้มค่ะเรียกว่าจะเป็นฐานในการที่ทดสอบซีอิ๊วได้ดีที่สุดค่ะเพราะว่าถ้าไปจิ้มกับปลาเนี่ยเราจะไม่รู้รสชาติของซีอิ๊วที่ดีใช่ไหมคะกลิ่นของปลาเนี่ยก็อาจจะกลบเอาไปจิ้มกุ้งก็ไม่ได้รสชาติอีกเพราะว่ากุ้งก็กลิ่นแรงก็กลบซีอิ๊วอีกวิธีทดสอบความอร่อยนะคะตามสไตล์มาดามตวงค่ะใช้ข้าวต้มเปล่าค่ะแล้วก็เหยาะซีอิ๊วค่ะตรงนี้ค่ะมาดามตวงเตรียมซีอิ๊วไว้ถึง3ประเภทค่ะเพราะฉะนั้นขอทดสอบตรงนี้เลยค่ะสดๆค่ะซีอิ๊วถ้วยแรกนะคะมีลักษณะใสแล้วก็สีอ่อนค่ะรสชาติของซีอิ๊วชนิดนี้ค่ะมีความหอมเล็กๆมีความกลมกล่อมแล้วก็หวานหน่อยๆค่ะส่วนซีอิ๊วชนิดที่2ค่ะสีเข้มขึ้นมาอีกหน่อยค่ะมีความหอมกลมกล่อมแล้วก็แต่ไม่หวานค่ะซีอิ๊วขวดแรกหวานกว่าค่ะแล้วก็ซีอิ๊วขวดที่3ค่ะอันนี้กลิ่นออกจะรุนแรงกว่ากลิ่นของขวดแรกค่ะแต่ว่ารสชาติอันนี้มีเปรี้ยวติดปลายลิ้นเล็กๆค่ะแล้วก็กลิ่นนี้มีความแตกต่างไม่ใช่ทำจากถั่วเหลืองค่ะถ้าสามารถจะเลือกซีอิ๊วได้3ประเภทในบ้านนะคะโดยไม่ต้องซื้อซีอิ๊วได้มากมายขนาดนี้ค่ะขอเลือก3อย่างค่ะอย่างที่1ซีอิ๊วอเนกประสงค์ที่สามารถใช้จิ้มใช้ผัดใช้หมักทั่วๆไปได้ค่ะซีอิ๊วที่2ค่ะซีอิ๊วดำเค็มค่ะประเภทที่3ค่ะขอเลือกซีอิ๊วที่ไม่ทำจากถั่วเหลืองค่ะอันนั้นเนี่ยเอาไว้ใช้หมัก
ใช้ใส่ไข่ดาวแบบสไตล์ฝรั่งค่ะนี่แหละค่ะคือวิธีเลือกซีอิ๊วตามแบบฉบับของมาดามตวงนะคะและสำหรับคนที่อยากชม Exclusive วิดีโอจากมาดามตวงนะคะอย่าลืมเข้าไปกดไลค์ค่ะใน Facebook มาดามตวง TV ค่ะแล้วก็เลือกSee First ค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเคล็ดลับการทำอาหารสุดพิเศษจากมาดามตวงนะคะและอย่าลืมแวะไปกด Subscribe ในช่อง YouTube ของมาดามตวง TV ด้วยค่ะช่วงหน้าค่ะมาดามตวงคุยซีนค่ะเตรียมเมนูโกยซีหมี่สไตล์ฮ่องกงมาฝากกันค่ะสักครู่เดียวค่ะ